เจอกันอีกแล้วนะครับอันนี้ผมจะมาตกแต่งต้นไม้นะครับก็คือเป็นกิจกรรมที่คนที่เอาต้นไม้ไปเลี้ยงต้นเล็กๆแบบเนี้ยเราจะต้องตัดแต่งพุ่มนะครับโดยปกติก็ประมาณเดือนละครั้งหรือว่าให้เขาจัดทรงเป็นพุ่มที่สวยงามนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันทีละต้นครับวันนี้จะเอาต้นเพนน่านะครับเป็นหน้าต้นจิ๋วๆนะครับต้นนี้ก็จะสูงประมาณไม่เกิน15เซนนะครับเป็นตรงมาเมตรแต่ว่าโคนของชุดนี้นะครับที่ผมได้มาจะแบบเป็นโคนที่ไม่ใหญ่มากเนี่ยเล็กๆแล้วก็วันนี้ฝนตกด้วยนะครับคือช่วงเข้าฤดูหน้าฝนเนี่ยมาจะแบบค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็ตัวไวมากต้นอย่างต้นนี้นะครับต้นเนี้ยผมเลี้ยงอยู่ในกระถางใบเล็กๆเนี่ยอยู่ราวๆเกือบ6เดือนละก็ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางสักรอสักปีหนึ่งนะครับแต่ความรู้สึกผมรู้สึกว่ากระถางมันเล็กไปหน่อยสำหรับต้นไม้ต้นนี้นะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางส่วนอีกต้นหนึ่งก็คืออย่างต้นเนี้ยอันนี้คือผมขยายกระถางให้เขาละเพื่อจะเร่งพุ่มทรงที่เราตั้งไว้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเนาะนะครับก็จะมีกิ่งที่โผล่ขึ้นมาวิธีการก็คือเราจะเอากรรไกรนะครับคนไปแบบนี้เพื่อจะไม่ทำให้กิ่งเขาแหว่งนะครับตัดไปก่อนกิ่งข้างล่างเราต้องการให้เขายาวก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับนี่ครับอย่างเงี้ยเราก็จะยังไม่ตัดจะปล่อยไว้ก่อนนะครับก็ตัดประมาณนี้คลิปอย่างกิ่งตรงนี้นะครับเราต้องการให้เขาพุ่งมาทางนี้นะครับถ้าเราตัดตรงเนี้ยมันก็จะพุ่งแตก2ตาขึ้นบนก็จะไม่สวยนะครับเราก็จะตัดทดเข้าไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแตกเข้ามาเองมีใบแก่ๆอย่างนี้นะครับแล้วก็จะพยายามเคลียร์ใบแก่ๆออกไปด้วยนะครับในระหว่างทำก็ข้างในป้องกันการเป็นโรคด้วยนะครับโอเควันนี้ก็จะเหลือกิ่งฝั่งนี้นะครับที่มันยาวออกมาแล้วก็ตัดเพื่อให้เขาแตกใหม่เราต้องพยายามตกแต่งเขาบ่อยๆนะครับตกแต่งยิ่งตกแต่งบ่อยๆก็จะยิ่งเข้าทรงที่สวยงามนะครับเราต้องพยายามตกแต่งหน่อยอย่างนี้เราก็จะเคลียร์ใบแก่ๆออกก็พอครับเพราะว่าผมต้องการทำให้กิ่งเนี่ยเขาใหญ่เพื่อมารับพุ่มตรงนี้นะครับก็จะยังไม่ตัดปล่อยให้เขายาวไปเลยแล้วก็จะตัดไปที่โคนออกเพื่อระหว่างที่เราเลี้ยงกิ่งครับกิ่งก็จะแตกแล้วก็ใบแก่ๆนะครับเนี่ยพยายามริดออกบ้างกิ่งที่อยู่ตรงท้องนะครับก็จะพยายามเคลียร์ออกก็กิ่งนี้ยอดอย่างเงี้ยเด็ดริดออกใบที่ใหญ่เกินหรือว่าใบที่แก่นะครับขึ้นตามลำต้นเนี่ยเป็นไปได้ก็พยายามเคลียร์ครับจะได้ประมาณนี้ครับพุ่มฝั่งข้างหลังอาจจะยังไม่เรียบนะครับเดี๋ยวกิ่งก็จะโตขึ้นมาเองนะแล้วเราก็ทยอยซอยไปอย่างนี้แหละเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาเต็มเองนะครับเขาก็จะขึ้นมาเต็มเรื่อยๆครับถ้าเราทำแบบชำนาญแล้วก็อาจจะใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วก็มาเช็คว่าลวดที่เราพันไว้เนี่ยมีอันไหนที่เขาเริ่มอมแล้วบ้างเขาเริ่มอมเราก็ต้องคลายนะครับแต่ว่านี่ยังไม่อมก็เลยผมก็อาจจะยังไม่คลายนะครับ
ส่วนการริดใบนะครับก็จะใช้อาจจะริดสัก3เดือนก็ได้ครับ 3-4 เดือนครั้งหนึ่งไม่ต้องไม่จะอาจจะไม่ต้องริดบ่อยเกินไปครับเพราะว่าริดใบปุ๊บไม้มันก็จะหยุดการเจริญเติบโตไปชั่วขณะหนึ่งเลยครับอาจจะไม่ต้องริดใบบ่อยขนาดนั้นเราก็จะเคลียร์ตรงโคนออกเราก็จะเห็นโครงสร้างเนี่ยใบแก่ๆพวกนี้ครับแล้วเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่เองเป็นยอดใหม่ๆก็จะแตกขึ้นมานะครับนะครับจะเห็นว่าฝั่งเนี้ยจะค่อนข้างสูงนะครับแล้วยอดตรงเนี้ยเตี้ยนะครับอาจจะต้องคัตแบ็กเข้าไปเพื่อทำให้เกิดเป็นพุ่มที่สวยงามนะครับกิ่งเนี่ยเราอาจจะคัดแบ็กกิ่งนี้แทนเนี่ยก็จะเริ่มเป็นพุ่มแล้วนะครับการทำแบบนี้ก็จะช่วยดูแลต้นไม้ไปด้วยนะครับให้เขาสมบูรณ์แล้วก็เจริญเติบโตได้ต่อนี่นะครับเป็นการดูแลง่ายๆส่วนการรดน้ำผมรดปกติก็จะรดเช้าครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนประมาณบ่ายๆเงี้ยครั้งหนึ่งตอนเย็นก็จะถ้าจะพยายามไม่ลดนะครับถ้าไม่ได้อยู่บ้านก็จะใช้เครื่องลดน้ำก็คือตั้งเวลาตอน7โมงกับตอนบ่ายโมงนะครับแค่2เวลาแล้วก็การให้แดดก็คือพวกเนี้ยเราให้แดดได้เลยอาจจะแบบเป็น 100% ก็ได้เพราะว่าผมวางบนกระถางนะครับเอามาซ้อนเหตุผลที่เราต้องเอากระถางเล็กมาซ้อนเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงนึงที่กรุงเทพนะครับมันร้อนมากแล้วดินเขาแห้งไวมากประมาณ2ชั่วโมงอ่ะคือดินแห้งเลยอ่ะมอสนี่คือแบบกรอบเลยครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะอันตรายได้แล้วพอเราเลี้ยงในกระถางเนี่ยผมใช้วัสดุปลูกที่เป็นหินภูเขาไฟด้วยก็จะช่วยให้ลากเขาเดินเต็มวัยขึ้นนะครับก็ดูแลไม่ยากครับแต่ว่าใช้ความเอาใจใส่ระดับหนึ่งเหมือนกันครับสำหรับต้นไม้เล็กๆแบบนี้ต้องใช้ความดูแลระดับหนึ่งแต่พอเขาอยู่ในกระถางที่เล็กขนาดนี้ได้เนี่ยก็คือเขาจะมีความอดทนระดับหนึ่งเลยนะครับระดับหนึ่งเลยเดี๋ยวผมขอเคลียร์ใบแก่ๆนิดนึงนะเนี่ยเขาก็จะกลับมาเข้าทรงเหมือนที่เราคิดไว้ตอนแรกครับอาจจะปล่อยให้ยาวนิดนึงนะครับพุ่งมาประมาณตรงนี้เราก็ค่อยให้กิ่งนี้ใหญ่หน่อยแล้วก็ตัดพดอีกทีนึงก็ได้ประมาณนี้ครับถ้าใครรับไปเลี้ยงเนี่ยก็ใช้วิธีเดียวกันเลยนะครับทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะชอบแบบไหนนะครับใบแก่ๆที่ใหญ่ๆก็ผมก็พยายามเคลียร์แล้วก็การที่เราแต่งไม้นะครับอาจจะต้องปล่อยให้เขาฟูบ้างเป็นบางครั้งนะครับอาจจะแบบสมมติเราตัดทุกๆเดือนอาจจะ3เดือนหรือ4เดือนเนี่ยอาจจะต้องเว้นให้เขาฟูไปเลยเพื่อไม่ให้ต้นไม้เขาโศมเกินไปนะครับเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าเราไปแต่งใบแล้วมันจะโล่งหรือเปล่านะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวครับไม่เกิน2-3 อาทิตย์เนี่ยก็ขึ้นมาเต็มละเพนหน้านะโอเคครับ1ต้นเสร็จไปแล้วเรามาแต่งต้นต่อไปกันต่อนะครับ
็เหมือนกันนะครับกิ่งที่เขาพุ่งมาอันนี้จะเป็นด้านหลังนี่ครับกิ่งที่เขาพุ่งมาเนี่ยเราก็จะเคลียร์ออกโดยใช้แบบนี้ครับประมาณนี้เห็นไหมก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคครับก็ต้นต่อไปครับเราก็จะตัดประมาณนี้ตัดเพื่อคุมทรงนะครับเขาจะแตกรายละเอียดมาให้เราก็จะยิ่งสวยขึ้นเรื่อยๆนี่นะครับรายละเอียดที่เขาแตกประมาณก็จะสวยขึ้นเรื่อยๆเหมือนเราจะบังคับนะครับบังคับให้เขาแตกจาก1กลายเป็น2แล้วก็กลายจาก2กลายเป็น4นะครับแตกไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าใบมันเล็กเกินอย่างเงี้ยผมใบแก่ๆผมก็บางครั้งก็อาจจะไม่ได้ลิดนะครับเพราะว่าเอามันไกลเข้าไปยากแล้วเราค่อยรอประมาณสัก3เดือนก็จะลิดใบทีเดียวทั้งหมดนะครับตอนนี้เอาแก้ทรงมาหลายครั้งมากตอนแรกมาเนี่ยเป็นพุ่มๆเลยครับเราก็เลือกหน้าพอเลือกหน้าเสร็จเราก็คัดกิ่งแล้วก็เข้าลวดนะครับวันนี้ลวดก็ยังไม่ได้อมนะครับแล้วก็ยังอาจจะยังไม่ได้ขายลวดออกวันนี้นะครับปุ๊บเราก็คัดกิ่งหลักๆแล้วก็เนี่ยครับมาเริ่มตกแต่งกันได้แล้วเราก็จะเริ่มจากข้างๆก่อนครับไม่ได้ยากอะครับมันไม่ได้ยากเราก็ตัดไปเรื่อยๆนี่แหละก็ถ้าเราตัดผิดอย่างเงี้ยก็รอให้เขาแตกใหม่เราก็ค่อยมาตัดอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับคืออย่างเงี้ยมันจะมีสองฝั่งอย่างกิ่งนี้นะครับข้างบนนี้มองจากมุมข้างบนนะเราก็ตัดตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะแตกเพิ่มใช่ไหมครับแต่เราต้องการให้รายละเอียดตรงเนี้ยโผล่ขึ้นมาหน่อยเราก็อาจจะตัดตรงนี้เขาก็จะแตกเราค่อยๆตัดอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นพุ่มๆนะครับอย่างกิ่งนี้เขายาวแล้วก็ตัดนะครับอย่างฝั่งตรงนี้นะครับเราก็อาจจะตัดเพื่อเร่งให้เขาแตกเป็นพุ่มนะครับข้างหน้าเราก็จะต้องเอาให้มันเข้ามาหน่อยอย่างนี้นะโค้งแล้วก็ฝั่งนี้ยังอาจจะยังไม่มีจะมีกิ่งนี้ที่เขาพุ่งเข้าไปข้างในนะครับมองเห็นไหมจะมีกิ่งที่พุ่งเข้าไปข้างในตัดเพื่อเร่งเข้าแตกมาฝั่งนี้แล้วก็เนี่ยครับพุ่งมาเยอะเกินไปละแล้วก็คัตแบ็กเข้าไปทีนี้คนที่ไปเลี้ยงนะครับเราก็จะทำแบบนี้แหละทำกระบวนการอย่างเงี้ยทุกเดือนนะครับถือกรรไกร
หนึ่งอันแล้วก็ไล่ทำไปยังไงเห็นไหมครับก็จะเริ่มกลับมาเป็นรูปเป็นทรงอีกครั้งหนึ่งแล้วเนาะส่วนการให้ปุ๋ยนะครับผมจะใส่เป็นปุ๋ยก้อนนะครับซึ่งเคยทำคลิปไปแล้วผมก็จะตั้งปุ๋ยแบบนี้ตั้งแบบนี้นะครับหรือไม่ก็จะใส่ตะกร้าแล้วก็ปักไว้ปุ๋ยเขาก็จะค่อยๆละลายลงไปนะครับอันนี้ลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้ว่าผมตั้งประมาณแบบไหนเนาะแต่ว่าถ้าเราไม่ค่อยสะดวกไม่มีเวลาดูแลหรือว่ารดน้ำทุกวันเราก็อาจจะเอาดินนะครับดินใบก้ามปูนี่แหละใส่กระถางแบบนี้ไว้แล้วก็เอาพวกเนี้ยมาซ้อนไว้ครับความชื้นจากไอ้น้ำมันก็จะช่วยรักษาต้นไม้ได้ระดับโอเคครับเราวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวอันนี้อาจจะยังเรียบเรียงไม่ดีพอเนาะอันนี้จะเป็นคลิปเดโมเดี๋ยววันหลังจะสรุปแล้วก็ขมวดให้มันเข้าใจง่ายกว่านี้เนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ